ยู่กับรายการทีซิงครับจะมาพูดเรื่องผมกันนะครับว่าแนะนำไม่ใช่แนะนำเหมือน EP แรกหมายถึงว่ามาคุยกันหน่อยนะครับว่าเวลาทำคลิปผมจะเป็นประมาณไหนนะครับในฉบับตอนนี้นะครับเมื่อก่อนมาเล่าถึงเมื่อก่อนนะครับผมก็จะทำคลิปประมาณพวกแบบว่ารีวิวของเล่นต่างๆซึ่งตอนนี้ก็13แล้วนะครับก็เลยอยากจะอัพเบลของตัวเองครับให้มันเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่แบบว่าย้อนมันแต่ก่อนนะครับที่ทำนะครับเพราะจะทำคอนเทนต์แต่อย่างตามอายุตัวเองนะครับก็จะอาจจะมีคอนเทนต์ที่จะเริ่มโตแล้วนะครับก็คอนเทนต์ในตอนนี้น่าจะมีประมาณพวกเรื่อง cover เรื่องดนตรีนะครับแล้วก็อาจจะมีไปเที่ยวบ้างนะผมเป็นคนที่เอาจริงเวลาผมออกไปนอกไปถือกล้องผมรู้สึกอายนะครับแล้วก็ไม่คุ้นชินว่าเวลาถือกล้องแล้วแบบมีเวลามีคนมองผมก็จะรู้สึกแบบอายโดยที่แบบพยายามตอนนี้พยายามแก้อยู่นะครับพยายามจะเอากล้องออกไปเอาโทรศัพท์ออกไปถ่ายข้างนอกมั่งเอาไปลองแบบพูดหน้ากล้องแล้วก็อัดคลิปมาเล่นๆบ้างครับช่วงนี้ผมใกล้สอบนะครับก็เลยต้องอ่านหนังสือสอบนะครับอาจจะไม่ได้ลงคลิปอาทิตย์นึงนะครับก็หรืออาจจะลงคลิปเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีถ่าย cover เร็วๆนี้ด้วยนะครับ cover เพลงเขาเป็นใครของ Tillybirds นะครับ Tillybirds นะครับผมเพลงเนี้ยมีทิ้งลิงก์ข้างล่างแล้วกันของพี่บิลลี่นะครับวงเขาครับ Tillybirds อยู่ข้างล่างนะจ๊ะนะบอกไม่เคยลงเดี๋ยวครั้งหน้าจะลงให้นะครับบางทีผมลืมต้องขออภัยด้วยนะครับดูไม่สดใสเนาะว่าไหมผมก็จะทำแนวของผมนะครับก็คือจะเปลี่ยนช่อง YouTube จากเมื่อก่อนกลายเป็นของแบบว่าทำตามผมเองเลยก็คือเมื่อก่อนผมจะบอกว่าต้องขัดแบบว่าแบบต้องนิ่งๆนิ่มๆน่ารักก็ตอนนี้ก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยครับปกติครับอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจหรือน่าสนใจผมไม่รู้นะครับผมก็จะเป็นอิสระคนเดิมบอกที่เลยนะอิสระคนเดิมนะครับก็คือทีซิงแอสแซคนะครับก็จะเป็นคนเดิมเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวไอคลิปหนังเลเซอร์เฟสเดี๋ยวจะมานะครับซึ่งตอนนี้ซึ่งอีกแล้วขนาดผมชอบติดคำว่าซึ่งเนี่ยว่าจะคิดบทว่าเดี๋ยวจะมีนักแสดงหญิงมาด้วยนะครับอาจจะมีชาวต่างชาติมาเล่นด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับยังไม่จบครับผมอย่าเพิ่งปิดจะบอกว่าการรีวิวก็ยังมีอยู่แต่ว่าอาจจะลดน้อยลงนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ซื้อของเพื่อนและพวกของเล่นหรืออะไรพวกนี้ครับส่วนมากถ้าสมมติซื้อมาก็จะมาตั้งโชว์แล้วนะครับแล้วก็เหมือนแล้วก็จะสร้างไดโอรามาเพื่อว่าแบบว่าเอามินิฟิกมาร่วมไดโอรามาเพื่อจะเป็นคล้ายงานสเตจูนะครับเป็นงานปั้นหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็จะมีข้อต่อแล้วผมก็จะขยับตามโพสที่ผมชอบทำหรือตั้งโชว์นะครับอาจจะมีการโทรบ้านเพราะตอนนี้ผมจัดบ้านมาหมดเลยนะครับอาจจะพอของมาอีกที่ผมสั่งไปก็น่าจะจัดได้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าผมเพียร์เดอร์ขอไปก็โอเคมีไมเคิลเมเจอร์กอซิลล่าพรีเดเตอร์น่าจะมีพรีเดเตอร์ด้วยนะครับก็เพลงต่อไปที่ผมบอกก็คือเขาเป็นใครอาจจะมีเพลงต่อจากเพลงเขาเป็นใครก็คือเพลงผ่านตาครับของวงอะไรนะน่ะตามนะผมจำชื่อวงไม่ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้เอาเป็นว่าวงนี้นะครับคลิปนี้เลยใช่คลิปนี้เลยนะครับก็มันแสดงถึงความรักที่เดี๋ยวผมจะปรับคล้ายๆบอกว่าในพวก DJ ท็อกช็อกนะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับก็วันนี้นะครับใครชอบพี่หยิมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะครับฟังเพลงกันต่อไปเลยนะครับใครขอเพลงอะไรชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับวันนี้อิสอาร์ก็มาเปิดเพลงให้ทุกท่านได้ฟังนะครับใครสอดยกมือขึ้นครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับกี่นาทีแล้วนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็อย่าลืมกดไลค์กดไม่ขอดีกว่าแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมทำสิ่งที่คุณชอบทำนะครับพูดคล้ายๆใครบางคนนะโอเคครับก็คลิปนี้นะครับไปก่อนนะครับ3 2 1นับทำไมวะเนี่ยเคยเห็นฉันผ่านตาที่รู้ว่าชอบเธอที่รู้ว่าทุกทีที่เธอเห็นกันเป็นตัวฉันที่